มีอะไรอย่างอีกอยากถามมาครับผมหมดแล้วนะผมหมดแล้วนะเมื่อวานนี้สองแสงใช่ไหมเนี่ยสลับกันหน่อยดีไหมครับเอาโบกมือหย่อยๆหน่อยดีไหมครับวันนี้เตรียมตัวนะครับถ้าโบกมือหย่อยก็ตั้งมือไว้นะครับตั้งมือไว้แบบนี้ครับตั้งมือไว้แบบนี้นะครับว่าลุงจะมีความสามารถนะปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านตัวลุงผ่านมือลุงมาถึงมือท่านได้จริงไหมไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกไปเนี่ยแต่ขอให้อยู่ในบรรยากาศเดียวกันโอเคถ้าพร้อมนะถ้าพร้อมอย่าไปวุ่นวายกับเสียงภายนอกอยู่คนเดียวหน้าจอนะครับนะจะมีลูกมีหลานต่างๆก็มานั่งเล่นเล่นนะดูสิว่าพลังงานบริสุทธิ์ของลุงมันสามารถปล่อยให้คนในครอบครัวได้ไหมถ้ามีครอบครัวมานั่งด้วยกันโอเคไหมหรือไม่มีก็นั่งคนเดียวนั่นแหละนะตั้งมือไว้ให้ดีอย่าลืมหายใจนะเริ่มต้นงับอากาศครับปื้ดเข้าจมูกก็ได้เข้าปากก็ตามใจเข้าจมูกก็ดีผมว่านะนะนะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติดีไม่ต้องไปกดดันให้มันผิดธรรมชาติจนเกินไปนะประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำไปครับทำไปสแตนบายไว้ทำไว้รอไปครั้งสองครั้งไปตามมันจะช่วยให้ท่านได้รับรู้รับความรู้สึกจากมือลุงง่ายๆเวลาลุงมือเวลาบอกนะครับโอเคพร้อมตั้งมือไว้ให้เรียบร้อยนะพร้อมนะพร้อมนะสามสองไปนะท่านก็หายใจตามปกตินะครับมาแล้วมือท่านไปแล้วนะ3-4 วินาทีเมื่อกี้น่าละเนี่ยไม่รู้ผ่าน8 วินาทีไปแล้ว10 วินาทีก็จะรู้เพราะว่ามันสื่อกันได้แล้วหมายความมันเชื่อมต่อกันได้แล้วฟังผมจะรู้สึกบอกให้ทราบไปนะครับเมื่อฟังผมรู้สึกคือทางฝั่งผมมันเริ่มต้นจากแอคชั่นแล้วก็รีแอคชั่นมาทางผมเหมือนกันใช่ไหมครับแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นพูดคำนี้โอ้ยพูดกันมานานมากมันเท่ากันแต่เวลาของการสื่อสารนี่มันจะช้ากว่า4 วินาที8 วินาทีที่ลุงพูดนั่นแหละครับมันจะช้ากว่าก็ต้องขอบคุณนะเทคโนโลยีนะฮะจะเป็นเครื่องมือลุงแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปลุงอยู่ใช้แค่นี้ในการรักษามนุษย์กันทั้งโลกไปนี้นะครับใช้คำว่าทั้งโลกเลยนะ7-8 พันล้านคนเนี่ยสังเกตดูยิ่งลุงแกว่งแรงนะฮะทางท่านก็ยิ่งชัดเขาว่านี่แหละครับว่าไดนามิกนะฮะพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในสแตติกซ่อนอยู่ในความนิ่งนิ่งในตัวลุงนี่แหละก็พลังงานนี่มาใช้ได้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะจะเอาพลังนี่มาใช้งานได้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับมันไม่ใช่มีลุงคนเดียวนะครับมีทุกคน7-8 พันล้านคนแต่มันมีหน้ามีมากมีน้อยลุงเนี่ยมันมีเต็ม100%ไม่ใช่หรอที่พูดส่วนเกินนะส่วนเกินร้อยเนี่ยนั่นนะก็ส่งมาให้กับท่านนี่แหละโอเคไหมครับชัดเจนไหมยิ่งลุงแกว่งแรงแรงเร็วเนี่ยครับมันยิ่งบุบบบุบบับเลยนะครับวิธีตัวร้อนแล้วเดี๋ยวเดือดหมดนี่คือภูมิต้านทานที่สร้างเอาไว้นะครับสร้างภูมิต้านทานให้กับท่านนั่นแหละนี่กระตุ้นอย่างเร็วอย่างแรงถามว่าใช่ไหมถ้าช้าช้าช้ามันก็เนียนครับมันก็รู้สึกที่มันเนียนมันละเอียดสรุปแล้วช้าช้าจะดีกว่ามันรับได้ง่ายได้มีบรรยากาศได้มีอารมณ์ประมาณ
องให้เข้าใจในอารมณ์อย่างนี้ดูนะครับประโยชน์ทั้งหมดอยู่ที่ท่านอยู่หน้าจอนะครับอย่าลืมคนไม่ได้เขาก็มีสังเกตไหมคนไม่ได้เขากดนิ้วมือคว่ำทิ่มดินได้ไงนี่คือคนที่เขาไม่ได้ก็เรื่องของเขาก็แค่นั้นเองไม่ใช่ไหมล่ะก็เขาไม่ได้ทั้งนั้นจะเป็นของฟรีเขาไม่ยอมรับเขารับไม่ได้ก็คือเรื่องของเขาเห็นไหมฮะเราจะไปวุ่นวายกับไอ้หัวมือกดลงพื้นดินจะไปให้ความสำคัญเราก้าวข้ามไปหมดแล้วพวกนี้ครับทางฝั่งลุงนี่เจตนาดีทุกคนทุกท่าน 100% ด้วยนะก็เลยบอกถือโอกาสชวนรับไปเถอะของสิ่งแล้วก็ทำความเข้าใจกับภาษาของลุงเพิ่มเติมไปหน่อยสนใจใฝ่รู้มีแต่ได้กับได้ของฟรีลุงก็ไม่ได้ร่ำร้องเรียกร้องเอาอะไรจากท่านใช่ไหมหรือใครจะว่าสักวันหนึ่งลุงร่ำร้องเรียกร้องไหมดีไหมทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้นะมีสิทธิที่เราชอบทำด้วยนะที่จะทำนะมนุษย์เรามันต้องพึ่งการไม่ทางตรงก็ต้องทางอ้ออันนี้เป็นสไตล์ใหม่แล้วนะอะไรด้วยนี่แหละคือลักษณะแม่เหล็กจับทีนี้มันจะยกตัวท่านเลยยกให้ลอยจากพื้นเลยสังเกตได้ดีลักษณะคล้ายๆแบบนี้มันเป็นแนวตั้งนะครับเมื่อกี้นี่เป็นแนวราบแนวนอนอันนี้เป็นแนวตั้งมันจะความรู้สึกจะต่างกันลุงเข้าใจถึงขนาดนั้นนะสาบเข้าใจโลกไปเนี่ยพอไหมลุงปวดหัวไหล่แล้วเนี่ยเมื่อยไม่ใช่ปวดพอเนาะแค่นี้ก็พอแล้วโธ่เอาเหลือกินเหลือใช้แล้วจ้าอืมนั่นแหละใช่นะไปได้นะเอาละเมื่อไปได้ก็ถามท่านแหละทีเนี้ยจะให้ถามใครล่ะครับท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอจะให้ผมถามคนยืนหลังจอนอกจอเลยเขาจะไปรู้ได้ไงทีเดียวไม่ต้องถามท่านรู้สึกอย่างไรนั่นเองครับโอเคนะกดเลขหนึ่งอธิบายความรู้สึกมาอย่าลืมนะแสงก็เคยได้ใช่ไหมเสียงก็ได้บวกมือหย่อยๆได้ไหมถ้าสัมผัสตรงเหนือชั้นกว่านี้เยอะทีเดียวครับเอาตัวมาถ้าอยากให้สัมผัสตรงก็ตัวมาหาโอกาสนัดแนะกันถ้าตัวมาเหมือนอะไรเหมือนใส่ตะปู8ตีเข้าไปในร่างกายเลยนะครับเซตอัพเลยนะครับถ้าตัวมานะครับไวมากอันนั้นชัดเจนที่สุดตรงกับความว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้มาถึงนาทีนี้ทั้งการได้ยินและการมองเห็นมันก็เกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดคือตัวท่านเนี่ยประจักษ์โดยตัวท่านเองเนี่ยครับว่าที่ประจักษ์ครับใช่นะนะความรู้สึกครสความรู้สึกร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือสองข้างความร้อนไล่ไปที่แขนขาและร้อนทั้งตัวเจ้าขาร้อนทั้งตัวขุดแก้วตารู้สึกวูบวาบที่ฝ่ามือครับคุณพิพัฒน์ก็แปลว่าโบกมือหย่อยๆก็ได้ผลของมันได้ผลหมดนั่นแหละตัวร้อนเบาหัวขาได้ตัวร้อนนั่นไปครับคุณชุตนาถนะครับรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือมากและตุบตับเต้นแรงรวมทั้งเบาสบายเลยคุณสาครเบาสบายเลยสบายจังเลยสบายจังเลยดีจังเลยสบายจังเลยดีจังเลยว่าไปน้อง
คำว่าสบายเลยความรู้สึกอย่างนี้ฮะในโลกนี้ไม่มีใครรับรู้แทนเราหรอกครับในโลกวันนี้7-8 พันล้านคนไม่มีใครรับรู้แทนเราได้แน่นอนคำว่าสบายจังเลย ใช่ครับแมนบอ ยุบยิบบูบวาบที่ฝ่ามือตามจังหวะมือที่ลุงโบกไปมาชัดเจนมากครับคุณชลธรคุณยุพเรศร้อนเหงื่อซึมคุณสุภาพรเหมือนมีฟองน้ำฝุ่นคุณสมฤทธิ์รู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างร้อนแต่ใบหน้าท้ายทอยและร้อนตัวหายใจโล่งค่ะเงี้ยนะคุณเรงับอากาศไปด้วยรับพลังงานไปด้วยร้อนที่ฝ่ามือและยุบยิบที่ปลายนิ้วมืออย่างที่นี้ก็มาเปรียบเทียบระหว่างผ่านแสงผ่านเสียงนะครับแล้วก็ผ่านมือโบกย่อยๆยังเหลือท่านใดที่ยังไม่เคยถูกลุงสัมผัสตัวหรือว่าอนุญาตให้ตัวหรือว่าร่างกายของท่านอนุญาตให้ลุงสัมผัสลุงสัมผัสตัวหรืออนุญาตให้ลุงสัมผัสต่างกันนะอารมณ์ต่างกันนะครับถ้าคนได้อนุญาตจะได้รับเร็วไวอนุญาตให้ทำไปอะไรไปเงี้ยประมาณนั้นครับอนุญาตนะถ้าใครไม่อนุญาตหมายความว่าบังคับใส่เข้าไปไม่เข้าไม่รู้ไว้เดินต้องเป็นลักษณะใจอนุญาตหรือว่าเป็นฝั่งที่ขอหน่อยประมาณขอหน่อยเงี้ยขอได้หน่อยเงี้ยคือความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นอนุญาตให้ลุงออกสัมผัสตัวโอเคไหมครับคำนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดใครก็ตามที่อนุญาตให้ลุงสัมผัสตัวตนนั่นแหละจะได้เต็มๆคำว่าอนุญาตไม่อนุญาตเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับทุกคนมีสิทธิที่จะป้องกันตัวเองนั่นเองอนุญาตหรือไม่อนุญาตสำคัญนะภาษานี่สำคัญนะครับทำนองนั้นกันฟังหรือไม่ฟังดูหรือไม่ดูความหมายค่อนข้างจะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันได้ครับความหมายของนะฮะโอเคเตือนยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างใบหน้าและลำตัวค่อยๆอุ่นขึ้นจนถึงร้อนมีน้ำลายโทษทีมีเหงื่ออย่าชื้นอย่าขาวอย่าชื้นมีเหงื่อออกตามใบหน้าและทั่วร่างกายโล่งเบาสบายจังเลยสาธุ thank you very big จากคุณปณิศรานะการกาวูบวาบทั้งตัวค่ะยิ่งเร่งวูบวาบแรงขึ้นมากค่ะแปลว่าเพิ่มความถี่เพิ่มไดนามิกเพิ่มความเร็วก็ยิ่งวูบวาบแรงขึ้นเร็วขึ้นหนักแน่นขึ้นควบแน่นมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นนะครับคุณวัตสิมานะครับยิ่งวูบวาบแรงขึ้นมากค่ะในแนวตั้งวูบวาบมากกว่าแนวนอนเนี่ยคนสังเกตนะลุงก็พยายามบอกว่าเออแนวนอนเป็นงี้นะแนวตั้งเป็นงี้นะก็ที่พูดผ่านภาษาก็เพื่อให้สังเกตแนวตั้งแนวนอนโอเคไหมครับนอนวูบวาบที่ฝ่ามือสองข้างสู้ซ่าขนลุกที่หัวอีกต่างหากคุณสิริวัลครับกลางฝ่ามือทั้งสองข้างเหมือนน้ำร้อนกำลังเดือดรู้สึกได้เลยค่ะรู้สึกได้เลยค่ะคุณหันสรานะครับรู้สึกปวดตรงหัวไหล่ค่ะแต่รู้สึกขนหัวลุกค่ะลุงบอกว่าให้ตั้งมือไว้เอาศอกวางกับพื้นมันจะไม่ต้องมาใช้น้ำหนักยกสอกวางกับพื้นลุงก็
ให้ทางเรียบร้อยแล้วกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะหรือคนไหนไม่ต้องก็เอาศอกแตะที่ตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันไม่ให้ไหลมันพยุงน้ําหนักมากมันก็เป็นเทคนิคกันนั่นพวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับโอเคนะเนี่ยการสื่อสารตัวนี้มันก็ดีตรงนี้แหละครับหลายท่านก็รับออกไปด้วยมันดีตรงเนี้ยที่ลุงปรับภาษาให้ปรับอะไรต่างๆนะให้ด้วยในเวลาหลายคนแล้วต่อไปก็จะใช้หลักพวกนี้เอาไว้แล้วก็ถ้าเห็นดีเห็นงามก็ส่งต่อเพื่อนฝูงส่งต่อไปเถอะพวกนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้รับรู้มันเป็นของฟรีไม่ใช่แล้วครับแล้วว่าผมคิดตังค์นะเอา พูดมา20 กว่าปีแล้วไม่เคยเลยที่ว่า พูดจังเหมือนกับขู่ ระวังนะนึกว่าทำไม่ระวังอย่างไร นึกว่าลุงทำไม่ได้เลยประมาณนั้น อะไรทำนองนั้นแหละโอ้ยก็ไม่ได้ใจจืดใจดำขนาดนั้นหรอกพี่เอ้ยลุงโอเคนะมีฟองน้ำพูดข้างในท้องวูบวาบเสียงนำพูดเหมือนฟองอากาศแตกแล้วว่าหลับและตื่นนอนมาพอดีกะคุณจุฬาภรณ์อนุญาตขอเชิญแวะมาเที่ยวบ้านเพื่อนความเป็นมงคลเพื่อไม่ใช่เพื่อนเพื่อเป็นมงคลกวาดผมยังสัมผัสไม่ได้ครับคุณแก้วเจรนายสปปลาแปลว่าที่ถามมาเนี่ยได้แต่รู้ไม่เข้าใจนะครับที่ถามมานั่นแหละครับที่ถามมาเมื่อกี้เรื่องของความนุ่มถ่วงแรงนุ่มถ่วงแรงหลุดแรงผลักนั่นนั่นแหละนี่มันถ้าไม่เข้าใจเวลาผมพูดจานั่นแหละมันก็จะไม่เข้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันจึงมีบทบาทมากนะครับแปลว่าที่ถามผมมาผมก็ตอบมันก็พอจะรู้แต่ไม่เข้าใจเห็นไหมครับถ้าเข้าใจมันจะรับตัวนี้ได้ไวงั้นคนที่มีบุญคือคนที่เข้าใจภาษาดุแล้วก็จะแอบสอบเองสุดท้ายแล้วมันจะดูดซับมันเองครับไม่เป็นไรก็ถือว่าค่อยๆปรับนะคุณแก้วนะปรับภาษาเราก็คือภาษาแทนภาษาลาวเนาะผมอยู่ใส่ลาวเต็มๆก็พอไหวอยู่หรอกก็ผมลูกอีสานเขาอยู่ติดมือทีนี้คนส่วนมากเห็นไหมครับก็ฟังภาษากลางๆกันลาวก็แหลมๆทีน้อยสองน้อยไม่ได้ไปไกลไปกว่านั้นว่าอีดีว่าเพราะไงโอเคครับผ่านไปทางด้านฝั่ง YouTube กลับมาเฟสต่อนะครับฝั่งเฟสมีตกค้างไม่เอ่ยดูนะตั้งแต่เริ่มต้นละเป็นลำไม้ไผ่ละพอแล้วลงไปกลายเป็นบอกกันชาขาข้างซ้ายงอพับได้แล้วค่ะเหลือขาข้างขวายังตึงอีกนิดนิดแก้วตาค่อยๆปรับนะคุณโยนะครับหนูพาลูกชายนั่งตักรับด้วยค่ะรู้สึกปั๊บที่ฝ่ามือมีกระแสไฟฟ้าสถิตปิด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 ไม่ใช่บีบแตรนะปิด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 มันจิตจิตจอยจานจิต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 ตัวร้อนขึ้นมาทันทีตอนลุงผายมือเร็วเร็วที่ขาข้างในกระตุกตึกตักตึกตักตามจังหวะที่ผายมือไปมารู้สึกกระแสไฟฟ้าที่ขาทั้งสองข้างด้วยก้าคุณขวัญใจละฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินอย่าถือสาภาษาลุงนะรู้สึกกลางฝ่ามือวูบว่าปลายนิ้วมือทั้ง10 นิ้วยุบยิบเหมือนแมลงไต่แน่เหมือนไต่เนาะเดี๋ยวกดดูกดดูคนแล้วทำไมไม่ลากยาวให้ล่ะเอ้าคนแล้วมันเลื่อนอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือว่าระบบยังไม่ทำงานทั้งหมดรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือครับคุณไกรทองโอเคครับคุณอรวรรณความร้อนที่ฝ่ามือยุบยิบเวลาคุณลุงโบกมือสูงขึ้น
ความรู้สึกที่แขนทั้งสองข้างเหมือนลอยตามที่ลุงโบกค่ะลอยนะแนวตั้งนะครับเบาสบายมากจนง่วงนอนเลยกะห้อยรับโหลดรับโหลดไม่ใหญ่หลับเลยหลับเลยรู้สึกร้อนยุบยับตัวโยกด้วยค่ะวันนี้หนูขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์จริงๆก็และทีมงานจริงๆนะหนูก็ใส่ไข่ไปนิดนึงคุณจันทร์โสภาคำนะครับกลับมาถึงคุณรดาต่อโป๊ะอ้าวคนละว้ายในรีวิวเห็นบอกว่าถูกใจความคิดเห็นยกขึ้นมือโป้งเนี่ยบล็อกรัดดาว่ามีคำว่าบล็อกเลยนะลบความคิดเห็นปักหมุดความคิดเห็นลุงไม่เข้าใจทั้งนั้นภาษาพวกนี้ขี้เกียจทำความเข้าใจไม่ใช่หรอลุงก็พยายามกดนะฮะกดดูเพิ่มนะมันไม่ทำงานให้เลยนะคุณรัดดานะครับได้แค่ประโยคแรกรู้สึกกลางฝ่ามือวูบวาบปลายนิ้วทั้ง10 นิ้วยุบยิบเหมือนแมลงไต่ได้แค่นี้ต่อไปก็กดดูเพิ่มกดแล้วมันไม่มานะโยมทำไงล่ะออกมาแล้วโถเออแค่ประโยชน์แค่3 ตัวยุบยิบเหมือนแมลงไต่ร้อนตามผิวตัวโอเคจบแปลว่าได้เต็มเต็มเนาะได้เต็มเต็มโอเคเอากลับมายังทางด้าน YouTube ใหม่ครั้งหนึ่งคุณเพชรานะเพชรายาวราชเนาะรู้สึกมีพลังงานมากอ๋อรู้สึกมีพลังงานมากระทบไอ้ตัวหนังสือมันผ่านบรรทัดมากก็อ่านมากเลยครับพอเวลาดูที่สองอ้าวมีตัวรอเรือสระอะมันก็จะเป็นรู้สึกมีพลังงานมากระทบที่ฝ่ามือร้อนที่ฝ่ามือที่หน้าที่อกขนลุกแล้วมีความโล่งที่อกเหมือนส่วนอกหัวใจเหมือนส่วนอกหัวใจหายไปคือส่วนตรงนี้หายไปสรุปก็คือเบาสบายตัวก็ดีนะคุณเพชราชาวระก็คือนางเอกยุคสมัยนั้นนะครับนี่คือลักษณะอาการนี้คือไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนะครับพลังงานตัวนี้เราต่อไปนี้คนที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจำภาษาหลักให้ได้นะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่คือพลังงานรักษามนุษย์ย้ำพลังงานที่บริสุทธิ์รักษามนุษย์ท่านยอมรับว่าตัวท่านคือมนุษย์ไหมคือรักษาตัวท่านนั่นแหละนะโอเคนะคำว่าไม่กินทีนี้ถามว่าต่อไปทำไงต่อไปเนี่ยจำให้แม่นภาษาลูกไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเริ่มตั้งแต่หมูหมากาไก่ใครกินหมูก็กินไปใครกินหมาก็กินไปถ้าอยากจะกินนะแต่ลูกไม่กินอยู่แล้วนะโอเคไหมนะนะนะหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเหจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นนี่ภาษาลุงนะครับพูดมาเกินกว่า20 ปีนะฮะเพราะนี่คือธรรมดาธรรมชาติถอยหลังมาหาธรรมชาติแหละคุณโยมโอเคไหมครับถอยหลังเข้ามาหาธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้นะครับถ้าใครคิดว่าไปได้ก็ไปต่อกันเชิญนวัตยาสายมันก็เป็นนานาวิถีชีวิตแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่ลุงนำเสนอในสิ่งที่ลุงมีลุงเป็นที่จะให้ท่านได้รับอานิสงส์ร่วมกันนะครับทั้งหมดก็คือฟรี2 มือเปล่าโบกมือย่อยๆให้ฟรี ดีไหมล่ะพี่สักวันหนึ่งท่านก็จะให้ผมเองถ้าท่านหอบไปด้วยไม่ได้ อะไรก็รู้ที่ว่าเนี่ย นะท่านลุงท่านเองหอบไปด้วยเอ้ยให้ลุงไกสอนนั่นแหละเพราะลุงไกสอนนั่นอยู่โลกไม่นี่อีกนานทำประโยชน์ให้กับหมูหมากาไก่อยู่ประมาณนั้นโอเคนะทุกอย่างที่บุญค่ะใช่บุญคืออะไรยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยบุญคือความสบายใจทำบุญได้บุญคือสบายใจมาถึงวันนี้ทำบุญได้บุญบุญคือความเข้าใจเปลี่ยนครับ
เปลี่ยนจากคำว่าสบายใจมาเป็นความเข้าใจซะเป็นภาษาลุงล้วนๆเลยบุญคือความเข้าใจนั่นๆนะแปลว่าใครก็ตามที่ยังไม่เข้าใจภาษาลุงแปลว่าบุญยังไม่พอเข้าใจไหมครับค่อยๆต่อเติมเสริมบุญไปวิธีไหนล่ะเป็นผู้ให้ให้อภัยให้อภัยคนข้างเคียงให้อภัยกับสัตว์เลี้ยงมันกัดเราอย่าไปกัดมันตอบไอ้หมานั่นน่ะ ก็อภัยให้สัตว์ให้หมาซะขอบคุณที่มันกัดเราไม่ตายหรอกทำนองนี้นะครับเจ็บก็ร้องโอย3 วันก็หายแล้วรู้จักลุงเลยไม่อยากกับคนถูกหมากัดก็ลุงอ่ะจะไปอยากอะไรกันลุงอ่ะซอยแน่ซอยแน่จุดไม่ออกบอกลุงออกเดี๋ยวพรวดเอง ย้ำจุดไม่ออกอยู่ในห้องส่วนตัวเดี๋ยวมันออกเองไม่งงนะโอเคเอาใช้ให้หมดใช้ให้เป็นใช้ลุงนี่ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาโอเคไหมโอเคจบครับหลังเครื่องสดก็ใช้ได้เลยนะฮะเอาละพรุ่งนี้ก็โอ้โหเวลา4 ทุ่มกับอีก49 นาทีเริ่มมาตั้งแต่2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่ม2 ชั่วโมงกับอีก48-49 นาทีไม่ใช่น้อยน้อยนะท่านก็อยู่กับผมได้ยังไงขนาดนี้นั่นนั่นก็ดีแล้วล่ะครับได้อะไรก็รู้เองทีนี้พรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติจะหยุดงานไม่ได้นะแล้วทำงานตามปกติต้องทำตามปกตินะให้เหลือกินเหลือใช้พอกินพอใช้ก่อนมันจะเหลือกินเหลือใช้ได้ใช่ป่ะพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอนะคุณโยพอได้นะครับครับจะเริ่มทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราสร้างภูมิต้านทานของจักรพลสร้างภูมิต้านทานง่ามอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนมันจะมาสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราทำครับทำครับจะลดน้ำหนักได้ด้วยนะ มันเผาผลาญไงความร้อนเผาผลาญไงเออผิวพรรณดีจะตายไปไม่ต้องไปใช้ชโลมเขาเรียกอะไรประเทืองอะไรประทินผิวได้ประเทืองประทินผิวไงไม่ต้องแล้วพลังงานนั้นสุดยอดครับสิวฝ้าหายนะถึงขั้นฝ้าหายนะครับฝ้ารู้จักฝ้าไหมอย่าไปหาอะไรรักษากำจัดมันฝ้าไม่มีทางมันเรื่องของเลือดของลมอย่าไปเสียเงินกำจัดฝ้าไม่ต้องไปพอกใบหน้าจนเกินไปทาแป้งข้าวนวลกันมันหน้าหน่อยเดียวพอแล้วคนที่เป็นเพศแม่ดูดีใจตายไปจะมาดูดีทำเมคไปมากจนเกินไปมันโอ้โหน่าเกลียดนะเหงื่อแตกมาโอ้โหยุ่งเลยดูไม่จืดเลยพี่ เป็นคราบเลย โอ้ยเช็ดหน้าเช็ดตาธรรมดาเนี่ยโอ้ดูดีใจตายไปผมบ้านะ นั่นฮะผมว่านะเพศแม่อ่ะขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินอินทรัพย์ที่หามาได้ตามปกติดีไหมดีก็พยักหน้ามันก็จบจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนคำว่าล่างหรือบนเป็นภาษาให้คิดมันจะไปยังไงล่างจะลงไปได้ไหมไม่ได้นะนะก็ลงลุ้มลงบ่อไงลงบันไดก็ว่าไปสุดสัปดาห์หรือบนใช่ไหมจะขึ้นบนก็จะไปขึ้นบันไดก็อย่าให้พลาดไงขึ้นบนใช่ป่ะเดินขึ้นบันไดข้างบนใช่ไหมก็อย่าไปเหยียบพลาดลงล่างก็อย่าไปพลาดนะครับคำว่า
จะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนใช่ปะแม่นบอใช่นะทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งปัจจัยกับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม